ฮะหนูน่ารักไหมหนูไหนไปเอาไปใส่ลังเหมือนเดิมไปอันนี้ไม่นับได้ไหมเนี่ยเปลืองโควต้ามากเลยเอาชื่อมาให้เห็นเลยดีกว่าคุณธัญเลศนะคะเออคุณธัญเลศอยู่นะคะเซรามูนคนเดิมเหรอเนี่ยดวงดีมากเลยไม่มีคำถามอื่นจะถามแล้วใช่ไหมลูกนี่ถือว่าได้ใช่ไหมเราถือว่าได้ใช่ไหมยังไงตอบน้องหน่อยหนูน่ารักไหมเขาถามน่ารักและหนูสิงโตน่ารักไหมอะไรตอบไม่ชัดเจนเลยแล้วเขาบอกว่าน่ารักไหมทำไมตอบแค่รักล่ะน่ารักคลิปนี้นะคะเข้ากับพี่สิงห์เลยโอ้โหคำถามต่อไปจากคุณพัศพรคำถามโอ้โคตรวิชาการเลยนะฮะวิชาการมากเลยเหรอพี่พี่เอาขยำทิ้งก็ได้ละพี่คริสคะอยากถามค่ะพี่ฮะมีฉากไหนใน MV ที่ถ่ายแล้วไม่ได้ฉายไหมคะถ้ามีให้พี่คริสเล่าให้หนูฟังหน่อยค่ะอยากจะรู้จริงเหมือนดีเจกรีนเวฟสัมภาษณ์ศิลปินเมื่อสัก10ปีที่แล้วมีฉากไหนใน MV ที่เราไม่เห็นบ้างไหมคริสมีครับแล้วเป็นฉากที่จริงๆตอนแรกคิดชอบมากๆแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลบางอย่างของพี่แดนเหมือนกันก็หรืออาจจะเป็นเพราะการถ่ายในตอนนั้นนะครับก็จริงๆคิดชอบซีนนั้นมากคือซีนที่ทำให้คิดกับเขาเลิกกันอ๋อเหรอเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าขนลุกคือใน MV ไม่ได้เล่าเลยถูกไหมครับว่าเราเลิกกันเพราะอะไรเลิกกับนางเอกวีครับเออรอถามอะไรรอคนที่คุณหมายถึงไม่เลิกง่ายๆหรอกครับผมคิดล้างตัวคิดล้างตัวเราจะไม่ชงแล้วนะครับต่อก็คือเป็นฉากที่ทะเลาะกันแรงมากๆนะครับทุกคนไม่เคยเห็นแรงแบบเหมือนตอนอาทิตย์ก็พบชิงเกียร์กันนะครับผมอ๋อเดือดขนาดนั้นเลยเหรอเดือดนะเป็นฉากดราม่าครับเป็นฉากดราม่าตัวอย่างประโยคที่ทะเลาะคือเรื่องมีว่าคิดจะทำงานหนักมากจนไม่สนใจเขาใช่จนอ๋อเอ๊ะนี่มันเรื่องใน MV หรือเรื่องข้างนอกกันแน่เนี่ยถือว่าพี่สิงห์ชอบพูดอะไรน้อยใจไปที่พี่ไม่มั้งไม่นี่คืออะไรไม่น้อยใจกันหรอกเนาะใช่รักกันดีผมเป็นน้องอ่ะแต่ผมร้อยเต็มนะครับอะไรคือร้อยเต็มเขาให้กันเต็มร้อยไม่รู้หรือไงฮะเอาล่ะคำถามต่อไปจากคุณไพลินนะครับครับถามว่าดีใจมากแค่ไหนที่ได้เจอยูยูวันนี้ยู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 ก็คือแฟนคลับของพี่เองทั้งหมดโอ้คำถามสาระอีกแล้วนะฮะสาระดีใจแค่ไหนที่ได้เจอยูยูรู้สึกรักรักลงตรงไหนอะเมื่อกี้มันน่าจะเสียวอยู่นะรักมากๆครับรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าโดยปกติแล้วก็ไม่ได้มีใครมาตามดูแลคริสไม่มีใครมาคอยเอาใจใส่คริสขนาดนี้นะครับรู้สึกดีใจที่เวลาไปไหนก็มีแต่คนมาคอยดูแลนะครับคิดหิวไหมคิดเหนื่อยไหมร้อนไหมอยากดีใจให้ดูหน่อยนี่ผมดีใจอยู่พี่ไม่เห็นนะดีใจก่อนนี้จะให้ดีใจถึงขั้นไหนกันเชียวอย่าแซวน้องอย่าแซวน้องโอเคคำถามต่อไปค่ะวิชาการเหมือนกันวิชาการอีกแล้วเหรอเนี่ยพอพี่สิงห์ไม่มาไม่ยอมเอาโมเมนต์กันเลยนะนี่เลยอ่ะวันนี้นะคะมีคนถามว่าถ้าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้มาแสดงละครอยากรับบทเป็นอะไรทางการมากมากทางการสุดๆอันนี้คำถามจากช่องเกมทีวีใช่ผู้บริหารส่งมาผู้บริหารส่งมา
อยากเล่นบทอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากเล่นบทตัวร้ายอย่างที่เคยบอกอ๋อใช่เพราะว่าอยากเล่นบทร้ายที่ร้ายแบบร้ายไปเลยร้ายสุดๆจนคนดูเกลียดนะครับร้ายแต่ก็รักนะใช่ใช่นี่ที่เคยเล่นเป็นฆาตกรข่มขืนหรอกลองสักเรื่องมั้ยที่เถื่อนมากมากได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะที่ดูคาแรคเตอร์คิสกันที่คนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องยอมยอมเป็นเหยื่อเหรอคะแต่ว่าดูจากทรงแล้วคริสน่าจะเป็นตัวร้ายที่มีเสน่ห์ได้เนาะตัวร้ายถึงร้ายก็รักเนาะเออนะฮะเอาล่ะคำถามสุดท้ายครับเจนกำลังอ่านอยู่นะฮะมันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพี่ถ้าประตูไม่ได้เลยค่ะคริสถ้าประตูมองเห็นไหมคะไม่ได้ไหมเจ๊งเจ๊งเจ๊งคือว่าอยู่เข้าใจแล้วที่เกือบยันมาแล้วเขาเขียนตกอีกนิดเดียวเขาเขียนตกไปคำหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าประตูไม่ได้หมายถึง GMMTV กับยูยูจะหมายถึงอะไรได้อีกคะแล้วกลัวพี่สิงโตเปลี่ยนไปอะไรได้บ้างแล้วพี่สิงโตเปรียบเป็นอะไรได้บ้างโอ้โหน้องจ๊ะถามสองคำถามน้องระพีพันธ์น้องต้องแยกระหว่างสระอาโอเวนด้วยนะโอเวนเนี่ยมีหัวบอกแล้วว่าเจนอ่านไม่ออกเอาคำถามแรกก่อนประตูหมายถึงอะไรจริงๆแล้วคือความหมายโดยรวมของเพลงนี้จริงๆหรือชื่อเพลงจริงๆคิดหมายถึงคนที่คิดรักทุกคนนะครับใช่ใช่คิดหมายถึงคนที่รักทุกคนอาจจะเป็นคนรักคนหนึ่งครับครับคนหนึ่งรักคนหนึ่งคนนั้นคือใครพอจะอยู่มีแถวๆนี้บ้างไหมหรือว่าเขาไม่ได้มาวันนี้หรือยังไม่ได้อยู่แถวนี้ดูแล้วแม่ถ่ายละครอยู่ด้วยมั้งครับรู้ดีเนาะไม่แต่ที่บอกคือประตูอากาศแล้ววันดีจริงๆความหมายโดยรวมของมันก็เป็นเหมือนคนที่คิดรักที่ทำให้ทุกๆวันกลายเป็นวันดีๆของคริสนะครับใช่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องหมายถึงพวกคุณทุกคนอยู่แล้วด้วยนะคะยูยูนะฮะเอ๊แล้วคำถามที่สองล่ะถ้าเปรียบพี่คริสเป็นอะไรสักอย่างนึงอ๋อพี่สิงห์คุณงงมาหมดแล้วเนาะพี่สิงห์เป็นอะไรดีเป็นอะไรได้บ้างนะครับเป็นความรักที่มองไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสได้ในหัวใจโอ้ยพี่บอกเป็นอะไรดีคะมีคนบอกเป็นจิ๊กซอได้ไหมนะเสียบเลยนะโอ้โหไม่ใช่จิ๊กซอจิ๊กซอเวลาต่อมันก็เหมือนต้องเสียบลงไปพี่สิงเปรียบอย่างนั้นแหละเปรียบเป็นจริงๆก็เคยบอกไปแล้วว่าพี่สิงเปรียบเหมือนจิ๊กซอนะครับเพราะว่าจริงเราสองคนเนี่ยต่างกันสุดขั้วครับแต่ลงตัวกันสุดๆครับผมเนี่ยโอ้ยเอาล่ะปรบมือให้กับพี่คริสหน่อยขอบคุณครับบอกแล้วว่าแต่ละคำถามเนี่ยโอ้โหคิดนี่เขินอะไรก็ไม่รู้หูแดงไหมวันนี้หูแดงไหมหูแดงพูดถึงสีนี่เลยหูแดงไม่พี่เลยหูแดงแดงคลิปตอนนี้ทุกคนเกลียดมากเลยเอาล่ะฟังคำถามเล่นเกมกันไปบอกเลยว่าน้ำเดินมากน้ำเดินไปทั้งร่างไปหมดมามอบของรางวัลกันต่อดีกว่าแล้วก็ของรางวัลต่อไปนี้นี่เป็นแบบ Exclusive สุดๆครับใช่แล้ว Limited Edition บอกเลยว่าทุกชิ้นพี่คริสเซ็นให้กับมือนะครับใช่แล้วเอาล่ะจะมอบให้กับคนที่เป็นแฟนของพี่คริสแล้วก็แฟนของ Tesco Lotus Express ด้วยนะฮะวันนี้เราก็มานะคะในส่วนของเกมสุดท้ายแล้วแหละเนาะ